ก็นะครับในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นประกาศครั้งสำคัญเลยนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ของการ์ดไฟแวนการ์ดนั่นเองนะครับก็เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันเลยแล้วกันนะครับโดยในวันที่19มกราคมหรือก็คือวันนี้นั่นแหละครับก็ทางบูชิโร่นั้นก็ได้ทำการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ของทางแวนการ์ดนั่นเองครับซึ่งนั่นก็คือการ์ดไฟแวนการ์ดโอเวอร์เดรสนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าซุบซ่อนกันมาแบบนานพอสมควรเลยนะแบบไม่มีข้อมูลอะไรหลุดมาเลยครับและในวันนี้ก็หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามันทำให้ผมรู้สึกตะลึงมากแล้วกันนะครับจะว่าไงดีอ่ะคือการตะลึงรอบนี้เรียกได้ว่ามันก็ตะลึงจริงๆนะเพราะว่าบดีจักรวาลใหม่อีกรอบครับ genius เรียกได้ว่าอย่าว่าแต่ผมเลยคนอื่นก็สตันกันในแถบครับว่าบดีจักรวาลใหม่อีกรอบจริงๆเหรอแต่นั่นแหละครับก็ใช่ว่ามันจะแย่ซะทีเดียวนะครับมันก็ยังพอมีข้อดีอยู่บ้างเดี๋ยวเรามาพูดเป็นส่วนๆกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกคือระบบแคลนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีแล้วนะครับก็คือทั้งหมด24แคลนจะยุบเหลือเพียงแค่6เนชั่นเท่านั้นเองนะครับซึ่งอย่างแรกก็คือ Caesar Sanctuary ก็คือ United Sanctuary Dragon Empire ก็ Dragon Empire ครับพวกแคนแดงอย่างนี้แล้วก็ Dark State ก็เป็นพวก Dark Zone หรือก็คือแคนม่วงนะครับแล้วก็ Brand Gate ก็คือ Star Gate ก็คือพวกแคนเทาแล้วก็สุดท้ายก็คือฟรอเชียก็เป็นเอารวมเมกาลานิก้ากับซูมารวมกันนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือ Exclusive ของ Burbina Triangle ที่ยังไม่เปิดเผยเนชั่นในตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมคานิกนี้นะครับก็เปลี่ยนจากการระบบเล่นของการ์ดไฟแวนการ์ดเป็นระบบการเล่นแบบจากแคลนเป็นเนชั่นนั่นเองนะครับซึ่งบูชิโร่นั้นก็ได้ให้เหตุผลว่าทำไมถึงเปลี่ยนจากระบบแคลนเป็นเนชั่นอยู่ด้วยกัน2เหตุผลหลักๆนะครับเหตุผลแรกก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ผู้เล่นในแต่ละแคลนนั้นๆเนี่ยต้องรอของซัพพอร์ตเป็นเวลานานนั่นเองนะนี่ขนาดว่าภาควีเนี่ยเรียกได้ว่าออกซัพพอร์ตของทุกๆแคลนมาเป็นรายปีนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพื่อลดโอกาสที่ผู้เล่นนั้นจะเอาเมคานิกใหม่ๆมาใส่ในเด็กนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าการเปลี่ยนเป็นเมคานิกระบบเนชั่นเนี่ยเรียกได้ว่ามันแฟงตรงที่ว่าผู้เล่นทุกคนนั้นได้รับของซัพพอร์ตใหม่ๆพร้อมๆกันและสามารถเล่นได้อย่างเท่าเทียมนั่นเองครับไม่รู้ว่าเท่าเทียมจริงมั้ยนะแต่ว่านั่นคือเหตุผลที่เขาให้มานั่นเองนะครับอย่างที่2ก็คือฟอร์แมตใหม่นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าพอ Overdress เป็นการรีจักรวาลรอบใหม่ก็เรียกได้ว่ามีฟอร์แมตใหม่เข้ามาก็คือ D นั่นเองครับซึ่งเป็นการ์ดโลโก้ D จะเป็นการ์ดฟอร์แมตสแตนดาร์ดในยุคปัจจุบันนั่นเองครับและแน่นอนอ่ะและการ์ดภาค V ครับการ์ดภาค V ก็จะเปลี่ยนเป็น V Premium นั่นเองครับส่วนพรีเมียมที่มีอยู่ปัจจุบันก็เป็นพรีเมียมปกติเลยครับก็คือสามารถเอาการ์ดของทุกๆเวอร์ชันเนี่ยมาใส่เข้ากันได้เหมือนเดิมซึ่งแน่นอนครับเมื่อพูดถึงฟอร์แมตใหม่รีจักรวาลใหม่ก็ต้องพูดถึงแมคานิกใหม่ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้แมคานิกที่ปล่อยออกมาคร่าวๆก็มีอยู่แค่2แมคานิกหลักๆนั่นเองนะครับซึ่งแมคานิกแรกก็คือไรเด็กนั่นเองซึ่งไรเด็กก็คือการเอาการ์ด4ใบจากตัวเมนเด็กมาวางเป็นไรเด็กนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเพื่อที่จะเอาการ์ดในไรเด็กของเรามาทำเป็นการการันตีไรได้นั่นเองครับเรียกได้ว่าRest in peace Geassus ก็เนื่องจากว่าไม่มีการสกรูเกตไม่มี Geassus แล้วเรียกได้ว่าทำให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแล้วมีโอกาสที่จะเล่นตามแผนหรือ strategy ที่ตัวเองวางไว้ได้นั่นเองครับเรียกได้ว่าการันตีไรเนี่ยเรียกได้ว่าช่วยกบข้อเสียของการสกรูเกตได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองครับเรียกได้ว่าแมคานิกนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งผมเองก็ต้องรอเกมเพลย์ในอนาคตอีกเหมือนกันนะครับว่าแมคานิกนี้จะช่วยให้เกมออกมาเป็นยังไงนั่นเองครับเมคานิกต่อมานะครับก็คือโอเวอร์ทริกเกอร์นั่นเองครับซึ่งเป็นทริกเกอร์ที่มีค่าพลังโจมตีถึง100ล้านนั่นเองครับโอ้โหจะเยอะไปไหนไม่ใช่แค่นั้นครับชิลยังถึง 50,000 อีกต่างหากนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นเมคานิกนึงที่เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วกันนะครับว่าทริกเกอร์พลังโจมตี100ล้านเนี่ยแต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวบั๊กซะทีเดียวนะครับเพราะว่าโอเวอร์ทริกเกอร์เนี่ยสามารถใส่ได้เพียงแค่ใบเดียวในเด็กแล้วก็มีเอฟเฟคเพียงแค่เมื่อเราทำการดาเมจเชงนะครับก็เลือกยูนิต1ใบพลังโจมตีบวก100ล้านแล้วก็เราจะไม่ได้รับดาเมจนะครับส่วนเอฟเฟคที่2ก็คือเมื่อเราทำการไรท์เช็คนะครับก็เลือกยูนิต1ใบพลังโจมตีบวก100ล้านพร้อมกับความสามารถเพิ่มเติมก็คือรีมูฟทริกเกอร์ใบนี้ออกนอกเกมแล้วก็จั่วการ์ดได้เพิ่มอีก1ใบนั่นเองครับเรียกได้ว่าโอเวอร์ทริกเกอร์เนี่ยก็อาจจะพูดว่าเป็นบั๊กก็ไม่เชิงนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเมคานิกใหม่ที่น่าสนใจอีกเมคานิกนึงแล้วกันนะครับที่ทำให้ตัวเกมมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพูดถึงอนิเมะ Overdress เนี่ยหลังจากตัวปล่อยตัวพล็อตออกมาคร่าวๆเนี่ยเรียกได้ว่าก็รู้สึกดีใจอย่างนึงนะที่ว่าทางบูชิโร่ในที่สุดก็หลุดออกจากตัวละครเก่าๆเดิมๆได้สักทีนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงตัวพล็อตก่อนแล้วกันพล็อตนะครับเริ่มด้วยของตัวละครที่ชื่อว่าคอนโดยูยูนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กนักเรียนชั้นม.3คนนึงนะครับที่มีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นเอาง่ายๆคืออารมณ์คล้ายๆกับเทเลพาธีนี่แหละครับแม่มีอยู่วันนึงครับก็ทะเลาะกับพี่สาวของตัวเองนะครับแล้วก็ได้บังเอิญไปเจอกับผู้หญิงคนนึงก็คือเมงูมิและเมงูมิก็พาไปที่สวนสนุกแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ทำให้
ตัวของคอนโดนั้นก็ได้รู้จักกับการ์ดไฟแวนการ์ดกับของเพื่อนของเมงูมิที่มาเล่นการ์ดไฟแวนการ์ดกันทุกๆคืนที่สวนสนุกแห่งนี้นั่นเองครับและนั่นทำให้คอนโดอยู่ๆนั้นได้เปิดโลกใบใหม่เกี่ยวกับการ์ดไฟแวนการ์ดนั่นเองเลยครับซึ่งถ้าพูดถึงพล็อตเรื่องนั้นในตอนนี้ครับเรียกได้ว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะหลังจากดูจากภาคบีที่ว่าเน้นที่ขายเหล่าเด็กๆมากจนเกินไปนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยจนมาถึงภาคโอเวอร์เดรสเนี่ยเรียกได้ว่าพล็อตเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นไปที่ตัวเนื้อเรื่องแล้วก็เน้นไปที่ตัวละครซะมากกว่านั่นเองอารมณ์คล้ายๆกับเวอร์ชันของออริจินอลซีรีส์ที่เน้นตัวละครไอจีจากเด็กน้อยที่แบบไม่ค่อยมีเพื่อนที่อายจนมาถึงเป็นการ์ดไฟเตอร์ระดับโลกได้เนี่ยเรียกได้ว่าโอเวอร์เดรสเนี่ยน่าผมก็คาดหวังว่าจะทำเนื้อเรื่องสไตล์คล้ายๆกับออริจินอลซีรีส์ที่เน้นไปที่มิติของตัวละครที่ทำให้เรารู้สึกชอบและเข้าใจถึงตัวละครนั้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่ผมลุ้นนั่นเองนะครับซึ่งต่อมาก็คือตัวโปรดักต์เองครับซึ่งแน่นอนว่าไหนๆก็ดีจักรวาลแล้วก็ต้องเน้นแต่ให้สุดนั่นเองครับก็คือจะเน้นสแตนดาร์ดแบบใหม่ไปเลยแต่แน่นอนนะครับว่าฟอร์แมตของ V Premium หรือ V Standard ที่เราเรียกจนคุ้นปากเนี่ยก็ยังมีซัพพอร์ตมาเรื่อยๆในเป็นรายปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียดายไปนะครับก็สู้ๆนะครับทุกคนซึ่งพูดถึงสตรัคเจอร์เด็กของตัวOverdress เนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากแคลนเป็นระบบ Nation เนี่ยก็แน่นอนครับว่าออกมาถึง5 Structure Deck ด้วยกันนะครับแต่ว่า3 Structure Deck แรกที่จะออกมาในวันที่25มีนาคมนี้จะเป็นแคลนของ Keter Sanctuary Dark State แล้วก็ Dragon Empire นั่นเองครับซึ่งจะออกมา3 Nation แรกก่อนส่วนอีก2 Nation อย่าง Stratia กับ Run State เนี่ยจะออกมาทีหลังนะครับในช่วงวันที่3เมษายนก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือคร่าวๆเกี่ยวกับ Overdress กับการแถลงการของ product ใหม่ของการ์ดไฟแวนการ์ดในตอนนี้นะครับก็นะครับหลังจากที่ดูการแถลงข่าวไปได้สักพักเนี่ยผมเองก็รู้สึกว่าบุชิโร่การที่รีจักรวาลรอบนี้เรียกได้ว่าล่อเท้าแบบสุดๆเลยนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวผมนะมองว่าการที่ลดระบบแคลนเป็นเนชั่นไปเรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะควบคุมง่ายกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการทำแบบนี้มันเหมือนกับการที่บูชิโรสต้องสูญเสียสไตล์ของตัวเองไปนั่นเองครับเอกลักษณ์ของแต่ละแคลนที่สร้างมาเกือบ10กว่าปีเนี่ยก็จะสูญหายไปด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โดยส่วนตัวผมเองนะก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันแหละแต่ในเมื่อมาเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้ก็เราก็ต้องยอมรับมันนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าพอมาทำอย่างเงี้ยผมเชื่อเลยว่าผู้เล่นหน้าเก่าๆหลายคนก็ต้องเริ่มบอยคอตนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนเป็นเนชั่นเนี่ยมันไม่ใช่การ์ดไฟแวนการ์ดที่เราคุ้นเคยกันมันเป็นการ์ดไฟแวนการ์ดรูปแบบใหม่ๆไปเลยในการรีจักรวาลรอบนี้ครับมันไม่เหมือนกับตอน V Standard ที่ยังมี24แคลนครบมีระบบกิฟต์เพิ่มขึ้นมาอย่างเนี้ยมันแล้วก็ยังมียูนิตหน้าเก่าๆมาให้เราคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า Overdress เนี่ยมันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยคือพลิกจากหน้ามือเป็นหน้ามืออีกทีนึงอ่ะครับก็นั่นแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงมันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับส่วนในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็น่าสนใจพอสมควรเลยครับคือการรีจักรวาลรอบนี้คือเรียกได้ว่าแวนการ์ดเนี่ยจะเป็นการ์ดเกมรูปแบบใหม่ไปเลยก็น่าสนใจอยู่นะส่วนอีกส่วนนึงก็คือตัวอนิเมะที่เรียกได้ว่าทำอาร์ตสไตล์ค่อนข้างแตกต่างจากอาร์ตสไตล์ของภาค V กับออริจินอลซีรีส์พอสมควรก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผู้เล่นใหม่อย่างมากเลยนั่นเองนะครับรวมถึงแมคานิกใหม่ของมันด้วยก็เรียกได้ว่าเราก็ต้องมารอลุ้นกันแหละครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดที่ผมรู้สึกกับการ์ดเกมสุดแสนวิเศษนี้ถ้าผู้ชมคิดว่ายังไงกันครับก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ เราลืมพูดเรื่องราคาไปได้ไงวะเนี่ยก็นั่นแหละราคาก็ถูกลงนะครับเป็น333เยนก็ตกประมาณแค่ละ96บาทรวมค่าภาษีก็น่าจะตกประมาณสัก150กว่าบาทนั่นเองครับไม่น่าเกินนี้3แคนรวมกันตกที่999เยนซันซันซันคิวคิวคิวซันคิวซันคิว thank you โง่เข้าใจเล่นมุกนั่นแหละบูชิโรสเรามารอลุ้นกันดีกว่าครับว่าการ์ดเกมสุดแสนวิเศษนี้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับก็นั่นแหละ Thank you ครับท่านผู้ชมเจอกัน